ผู้ชมคะและนี่แหละคือศักดิ์ศรีนะคะของมาดามบีจิวเวลรี่ในชั่วโมงนี้เพราะว่าเขาเป็นร้านเป็นโรงงานที่ทำมงกุฎให้กับมิดแกลนคุณผู้ชมเส้นนี้สวยมากมีเส้นเดียวเท่านั้น1เดียวเท่านั้นไม่มีการพรีออเดอร์ค่ะเป็นเส้นคอเงิน 925.24K ประดับเขียวส่องไทยและไวท์ทอพาร์ต 125696 กับราคาพิเศษ 79,900 บาทค่ะโอ้โหแต่ละชิ้นค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่เห็นราคาแล้วต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่มาจากหน้าร้านนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ช้อปปิ้งกันในราคาพิเศษวันนี้มาดามบีไม่มาแต่ส่งตัวแทนเราสองคนนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูไอเทมแรกกันค่ะเปิดตัวมานะคะสำหรับชิ้นแรกที่เรานำมาฝากกันเนี่ยก็สวยงามแล้วนะคะเป็นพิงค์โทพาสค่ะคุณผู้ชมที่อยู่บนแหวนเงิน925และชุบทองคำแท้24K นะคะล้อมไปด้วยเพทายหรือไวท์เซอร์คอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่ประดุจหนังเพชรตอนนี้หมดไปแล้ว1ไซส์คือไซส์57เราจะเหลือแค่3ไซส์คือไซส์51 53และ55ในราคาพิเศษช่วงนี้ 6,900 บาทคุณผู้ชมปกติเป็นหมื่นนะถูกต้องคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าราคาหน้าร้านของเขาวงนี้อยู่ที่12,000นะค่ะวันนี้มาในรายการช็อปชาแนลมาในราคาพิเศษเลยวงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องเรียนแจ้งอย่างแรกว่าในส่วนของไวท์ทอพาร์ตนั้นคุณผู้ชมค่ะเขาใช้การหุงพลอยในรูปแบบโบราณต้องเรียกแบบนี้เขาเรียกการหุงพลอยเขาเป็นเทคนิคการทำนะคะอัญมณีจากจันทบุรีคุณผู้ชมเป็นทรงรี8x6มิลค่ะ1เมตรกลางเมตรเซนเตอร์นั้นคือ 1.56 กรัตและณตอนนี้ในไซส์51และ53มีอย่างละ1วงส่วนในไซส์55มี2วงสุดท้ายไม่มีการพรีออเดอร์สีสวยสดฉ่ำมากคุณผู้ชมคะแล้วสีแบบนี้จะสวยตราบนิรันดร์เลยเพราะว่าเขาใช้รูปแบบการหุงพลอยในรูปแบบโบราณโดยที่ไม่เติมสารใดโดยที่ไม่มีการแบบว่าแต่งแต้มเติมสีสันอะไรลงไปเลยเขาเผาเพื่อใหเขาเรียกว่าเป็นการผ่านความร้อนไล่มลทินเฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วสีเขาจะสวยตั้งแต่ใต้ดินขึ้นมาเลยคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะเริ่มช็อปกันได้เลยนะคะในราคาสุดพิเศษของเราเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยมาดามบีบอกว่าไม่อนุญาตพรีออเดอร์นะเพราะราคาแบบนี้ทำไม่ได้แล้วใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วสีที่คุณผู้ชมเห็นรอบนี้เนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นพิงค์โทพาสที่นานๆเราจะนำมาฝากทีนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยนำมาฝากกันเพราะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะถ้าเกิดจะเป็นพิงค์โทพาสที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการพี่มุกหายากอยู่หายากมากแล้วมาเป็นไซส์8x6หรือไซส์กระรัดกว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่ามาเป็นพิงค์โทพาสเนี่ยนะคะเขาจะมีความพิเศษคือถ้าเกิดเป็นพลอยหายากเนี่ยไซส์กระรัดกว่าเนี่ยนะคะส่วนมากเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะแนะนำให้ซื้อเก็บแล้วถูกต้องและเลยปกติแล้วคุณผู้ชมค่ะกระรัดครึ่งแบบเนี้ยเขาจะต้องสะสมกันละในยุคนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อัญมณีเม็ดใดโดยเฉพาะเม็ดนี้นะคะเขาเป็นเอกโซติกสโตนด้วยนะเพราะหาค่อนข้างยากแล้วก็ขึ้นทำเนียบพลอยแพงแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วไซส์กระรัดครึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นไซส์กระรัดราคามันต้องพุ่งหมื่นไปละแต่วันนี้สิ่งที่คุณได้รับไปราคาอยู่ที่6,900 บาทจะมีเฉพาะแบรนด์ดังๆในช่องเราที่กล้านำไวท์โทพาร์ตไซส์กระรัดมาจำหน่ายกันและที่สำคัญราคาเขาหมื่นอะหมดใช่แล้วคุณแม่บอกว่าไวท์โทพาสอันนี้พิงค์โทพาสค่ะพิงค์โทพาสเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าด้านข้างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นไวท์เซอร์คอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอารมณ์เหมือนเขาประดับเพชรเลยคุณผู้ชมเราจะได้ไซส์2มิล 1.5 และ 1.3 นะคะไล่ระดับกันและบวกกับก้านแหวนด้านข้างที่ทำคล้ายๆจริงๆเนี่ยมันก็จะมองได้2อย่างเหมือนอารมณ์แบบใส่เป็นสแต็กริงหรือเป็นสปริตแชงที่เป็นแหวนก้านแยกเนี่ยค่ะค่ะเวลาใส่แล้วมันจะได้โวลูมก็คือง่ายว่าใส่แล้วนิ้วโปร่งใส่แล้วโปร่งสวยแล้วมองทั้งเห็นตัวเรือนเลยแล้วใส่ออกมาสวยนุ่มระมุนมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้วต้องบอกว่าพิงค์โทพาสในรอบนี้สีสวยจัดจริงๆไฟวิ่งเนื้อแก้วไร้มลทินแล้วน้ำหนักคือ 1.56 กรัตคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนได้รอมเพชรจริงๆนะเอาแน่นอนค่ะแล้วราคานี้คุณผู้ชมบอกเลยเราพูดได้เต็มปากเลยว่าราคาพิเศษจริงๆนะคะพอหน้าร้านเนี่ยนะคือช่างที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่างเก่าแก่มากๆเนื่องจากว่าจันทบุรีเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่โด่งดังเรื่องอัญมณีอัญมณีต่างๆนะคะแล้วของเราของแบรนด์มาดามบีเนี่ยมาจากจันทบุรีแท้ๆ 100% เลยคุณผู้ชมคิดดูแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุด
เป็นร้านอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีซึ่งน้องแอนได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วเรียบร้อยเรามีรายการพิเศษด้วยที่ไปเยี่ยมชมร้านของมาดามบีมาโรงงานของมาดามบีมานะคะคุณผู้ชมขาและรวมไปถึงยังเป็นร้านที่ทำมงกุฎของมิดแกลนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของความไว้วางใจนี่ได้เลยรวมไปถึงเขาข้ามวอร์ดในวงการจิวเวลรี่มาอย่างยาวนานและที่สำคัญส่วนใหญ่ส่งออกและหน้าร้านของเขาขายแพงกว่านี้คุณผู้ชมขาแต่วันนี้เขาส่งมาให้เราในราคาสุดพิเศษเลยวงนี้จาก12,000 บาทเหลือ6,900 บาทแล้วเหลือจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยที่บอกไปว่าเรามีไซส์51และไซส์53นะคะอย่างละ1วงส่วนไซส์55นั้น2วงสุดท้ายนางแบบใส่มาคุณผู้ชมลองดูในระยะไกลนะคะความเป็นพิกโทพาสต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นพลอยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเป็นพลอยสวยอยู่แล้วนะคะเลยทำให้สีเนี่ยเวลาเรา move ไปทางไหนก็ตาม360องศาคือสีมันจะไม่หายใช่มันไม่เหมือนกับพลอยที่เราใช้เทคนิคการฉีดสีหรือการทาสีเวลาเรา move เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวย360องศาบางทีสีมันหายบ้างนะคะแต่เม็ดนี้คุณผู้ชมเชื่อเถอะว่ากะรัตครึ่งเนี่ยนะคะที่ได้ไปสีเต็มทั้งเม็ดค่ะแล้วในอนาคตราคาสูงกว่านี้แน่นอนนะคะแล้วเรากล้าการันตีเลยในราคา 6,900 บาทไม่มีใครทำมาฝากกันถูกต้องคุณผู้ชมค่ะด้วยดีไซน์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราฝากไว้เลยสำหรับไอเทมนี้นะคะ 6,900 บาทเท่านั้นอย่างแรกเลยสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนและ 0% นาน10เดือนกับบัตรกรุงศรีฝากไว้ให้ได้พิจารณาค่ะต่อเนื่องมาอีกหนึ่งไอเทมไอเทมนี้ก็ไม่ค่อยมีมาเช่นเดียวกันเขาเป็นบูเซอร์คอนคุณผู้ชมขาโดยปกติเราจะเห็นไว้เซอร์คอนหรือว่าเซอร์คอนสีตามธรรมชาติวันนี้เราเป็นแหวนเงิน 925 ชุดทอง 24K ประดับบูเซอร์คอนและมีการรายล้อมรับยาวไปถึงก้านแหวนด้วยไวเซอร์คอนนะคะณตอนนี้เหลือ1วงค่ะในไซส์51โอ้โหจะหันไปถามมาดามก็ไม่ได้ด้วยนะว่าเคลื่อนขยับไซส์ได้ไหมมาดามไม่มาค่ะขยับไซส์ได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาตอบแทนมาดามบีเลยว่าไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นทรงเนี้ยถ้าขยับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นอาจจะเสียทรงได้คุณผู้ชมวันนี้มาในรหัสสินค้า125495นะคะ51ไซส์เดียววงเดียวราคา 8,700 บาทสิ่งที่คุณจะได้รับไปคือบูเซอร์คอนนะคะหุงพลอยในรูปแบบโบราณเช่นเดียวกันในทรงรี 6x5.5 มิล นะคะ3เมตรน้ำหนักกว่า 5.73 กรัตแล้วก็ได้ไวเซอร์คอนอีกทั้งหมด56เมตรค่ะสวยมากเลยนะแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าโดยปกติแล้วเราจะเห็นแต่ตัวไวเซอร์คอนที่มาเป็นพลอยล้อมแล้วใช้แทนเพชรแสดงว่าไฟเขาดีมากถูกไหมคะใช่แต่ว่ารอบนี้ที่เรามาเนี่ยเรามีบลูเซอร์คอนด้วยซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงเซอร์คอนเนี่ยเขานิยมกันมา 2,000 กว่าปีแล้วแต่คนไทยจะรู้จักกันในชื่อว่าเพทายหรือว่าเป็นหนึ่งในพลอยนพเก้าด้วยค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพชรไทยเพชรไทยคุณสังเกตได้เลยว่าเขาจะต่างจากโทพาสในตระกูลของแบบบลูโทพาสอะไรแบบนี้ อันนี้คือสวยมากไวเซอร์คอนแล้วก็รวมไปถึงบลูเซอร์คอนคุณผู้ชมขาอย่างแรกเลยสังเกตเห็นได้เลยว่าเหลี่ยมการเจรไนและไฟที่วิ่งอ่ะเหมือนเพชรไฟมันดีเนาะไฟดีมากเหมือนออกไปทางบลูไดมอนด์แล้วคิดดูถ้าบลูไดมอนด์เม็ดใหญ่ขนาดนี้สีแบบนี้คุณผู้ชมไฟวิ่งขนาดนี้ถามก่อนว่ากี่ล้านอย่าใช้คำว่ากี่แสนไม่ตกมาถึงมือเราหรอกถูกต้องน่าจะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วคุณผู้ชมค่ะหรือติดอันดับนั่น1ใน5ของเศรษฐีของโลกแล้วล่ะจริงๆวันนี้1วงสุดท้ายค่ะในไซส์51จะเป็นของใครถ้าคุณช็อปปั๊บเรากดโซเอาทันทีนะคะ 8,700 บาทหน้ากว้างก้นลึกโอ้สวยมากแล้วดูก้นพลอยคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยแอร์บอกตลอดว่าถ้าพลอยจะสวยเนี่ยนะคะก้นเนี่ยเขาต้องมาให้เต็มไม่ใช่ว่าเป็นพลอยที่ก้นปาดแล้วคุณผู้ชมดูเม็ดนี้นะคะ3เม็ดที่เห็นเนี่ยก็คือก้นพลอยอารมณ์เหมือนก้นเพชรเลยพี่แล้วไฟยังวิ่งมาถึงก้นเลยคุณผู้ชมไฟดีมากอย่างที่บอกหน้ากว้างก้นลึกนะคะ 8,700 บาทบอกได้เลยวงนี้สะสมค่ะคุณผู้ชมเก็บไว้สะสมได้เลยแล้วมาจากร้านชื่อดังมาจากโรงงานชื่อดังนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นโรงงานที่สำคัญเลยแหละและใหญ่ที่สุดในจันทบุรีด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมวันนี้คุณสินคุณจะได้รับไปคือบูเซอร์คอนบูเซอร์คอนมาไม่บ่อยมาน้อยมากมาน้อยมาก
ากจริงๆวันนี้พลอยที่เรานำมาฝากกันไม่ได้มาบ่อยนะมาน้อยทุกวงเป็นแรร์ไอเทมเป็นแรร์ไอเทมอุ้ยนี่สวยมากแอร์ใส่ออกมาแล้วใหญ่เต็มหน้านิ้วคืออารมณ์เหมือนเราใส่เป็นมองว่าเป็นค็อกเทลริงก็ได้เป็นแหวนแบบวงเดียวหรือตอนนี้สมัยนี้สแตกริงกำลังมาแรงใส่แหวนแบบ3วงซึ่งด้านข้างเนี่ยนะคะเขาก็ทำออกมาให้เป็นฟีลลิ่งสแตกริงค่ะด้านนี้จะเป็น2เส้นด้านนี้จะเป็น3เส้นนะคะได้3วงใช่ให้รับกันกับพลอยแต่เวลาใส่ขึ้นมาปุ๊บนิ้วมันยาวใช่แล้วเรียงกัน3เม็ดอ่ะเม็ดใหญ่มากสวยมากบูเซอร์คอนเชียร์ร้อยขัดใจคุณผู้ชมค่ะสวยมากจริงๆมันให้อารมณ์แตกต่างจากแบบว่าลอนดอนบูแบบนี้เนาะหรือแบบสวิสบูไม่เหมือนเลยอ่ะกว่านี้ใช่ไม่เหมือนเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วประกายไฟที่วิ่งออกมารู้สึกว่าประกายค่อนข้างเข้มแข็งรวมไปถึงในส่วนของการหลักการจรนัยการตั้งค่าตั้งน้ำของเขาด้วยนะคะสวยมากไอเทมนี้ฝากไว้ค่ะ 8,700 บาทนะตอนนี้วงเดียว1วงสุดท้ายในไซส์51เหมือนอัญมณีรอเจ้าของแล้วจะเป็นของใครไว้ว่ากันจะโซเอาที่ใครเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมในชั่วโมงนี้ต้องจับตาดูดีๆเลยนะเพราะว่าในทุกๆไอเทมของเราหมดแล้วหมดเลยไม่มีการพรีออเดอร์เลยคุณผู้ชมหาและที่สำคัญส่วนใหญ่จะเหลือกันไม่กี่ชิ้นน่ะส่วนมากก็ไซส์ละ1วงค่ะแต่ถ้าถามว่าเป็นไซส์51เนี่ยใส่นิ้วไหนได้บ้างสำหรับคนที่เป็นสาวนิ้วเล็กนะคะแนะนำนิ้วนางยังใส่ได้อยู่นะเพราะว่าตัวข้อของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้ใหญ่เวลาใส่นิ้วนางเนี่ยจังหวะมันไม่โดนข้อพับอยู่แล้วค่ะไม่โดนตรงแบบข้อนิ้วใช่นิ้วนางใส่ได้นิ้วชี้ใส่ได้ค่ะแล้วเวลาใส่ได้เต็มนิ้วแบบเนี้ยพี่มุกไฟวิ่งดีเวอร์เพชรนึงอ่ะเกินกะรัตนะใช่ถ้าอันนี้มันประมาณเกือบ6กะรัตเท่ากับว่าเม็ดนึงเกือบ2กะรัตนะใช่ตกแบบกะรัตไปปลายกะรัตไปกะรัตไปปลายเกือบ2กะรัตเลยคุณผู้ชมเม็ดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวอยู่ที่6คูณ 5.5 มิลนะคะคุณผู้ชมหาเหลือวงเดียวไฟดีขนาดนี้สีสวยขนาดนี้นึกว่าใส่แหวนเพชรอ่ะคุณผู้ชมแต่ราคาคือหลักพันนะคะราคาไม่แตะหมื่นนะ 8,700 บาทสำหรับใครที่ไซส์51อย่ารอช้าช็อปกันเลยค่ะมีคุณท่านเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของเมื่อคุณช็อปเรากดโซเอาทันทีฝากรีบช้อปปิ้งด้วย02-1234-999ต่อเนื่องกันมาอีกหนึ่งไอเทมค่ะคุณผู้ชมค่ะไอเทมนี้มาพร้อมกับพลอยดิบและความรู้สึกพี่รู้สึกว่ามันยังเป็นยูนิเซ็กนะเส้นไอ้วงนี้แน่นอนค่ะพี่มุกไอเทมนี้ของเรานะคะเป็นซิทรินค่ะคุณผู้ชมที่ล้อมด้วยตัวไวท์โทพาสนะคะอยู่บนตัวเรือนเงิน925ชุบทองคำแท้24Kตอนนี้นะคะราคาของเราจากปกติหลักหมื่นซึ่งแอลว่าถ้าหน้าร้านจริงๆเนี่ยอาจจะมากกว่า 11,000 บาทด้วยซ้ำค่ะแต่วันนี้เป็นราคาพิเศษอยู่ที่ 7,800 บาทค่ะเท่านั้นเหลือ2ไซส์ใช่คุณผู้ชม51กับ53อย่างละ1วงหมดแล้วหมดเลยนะคะเหลือ2วงสุดท้ายในไซส์51 1ในไซส์53 1มองแล้วเหมือนบุษราคำน้ำโขงคุณผู้ชมขาแล้วกะรัตกะรัตที่ได้คือ 4.77 กะรัตแอร์คิดดูถ้าเป็นบุษน้ำโขงและ 4.77 กะรัตถามว่ากี่แสนก่อนแล้วน้ำขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราไม่พูดค่ะพี่มุกไม่พูดแอร์ไม่พูดคุณผู้ชมไม่รู้หรอกนะว่ามองว่าเป็นบุตรนะใช่มองว่าเป็นบุตรแล้วเป็นบุตรน้ำโขงด้วยนะคะแต่ความพิเศษของซิทรินเม็ดนี้คือเป็นซิทรินพลอยดิบนั่นเองเป็นพลอยดิบแล้วสีคือแตะมาดูราซิทรินแล้วคุณผู้ชมสีคือถ้าออกส้มกว่านี้อีกนิดนึงอะแต่ถ้าเกิดเราดูในรูปแบบนี้คือมาดูราแล้วนะเพราะว่าของจริงเขาต้องอีกนิดนึงแล้วมาดูราคือแรร์ไอเทมมากค่ะแล้วดูไฟด้านในไฟวิ่งดีมากแล้วถ้าเป็นมาเดราซิทินขายไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะ 7,800 แต่วันนี้แตะมาเดราซิทินแล้วแต่มาในราคาสุดพิเศษ 7,800 บาทแล้วแหวนในแต่ละก้านของเขาเขามีสเต็ปในการวางก้านของเขาทำให้เหมือนแบบเราใส่แหวนหลายๆวงเนาะใช่สวยมากดูมีมิติมากคุณผู้ชมค่ะ2ไซส์ค่ะให้คุณได้เลือกกันนะ51 1531หมดแล้วหมดเลยและมีความเป็นยูนิเซ็กด้วยสิ่งที่คุณจะได้รับไปอย่างแรกคือความคุ้มค่าเพราะว่าซิทรินของเราเม็ดใหญ่สีสวยไฟดีเนื้อแก้ว 4.77 กะรัตหน้ากว้างก้นลึกค่ะคุณผู้ชมนี่อยากให้ดูก้นสีแสดมาถึงข้างล่างเลยอ่ะพี่มุกเห็นก้นไหมก้นอยู่นี่เลยนะด้านหลังลึกมากนะลึกมากนะคะเดี๋ยวแอร์มูฟอ่ะเมื่อกี้ถ้าดูจังหวะนี้เห็นละให้มาดูจังหวะนี้บ้างเห็นก้นไหมคะแสงก็จัดมากแล้วสีคือจ้านมากอ่ะคุณผู้ชมดูได้เลยคือความสวยของวงนี้คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาติดีเพราะสวยมากจริงๆแล้วก้านแหวนไม่ได้ปล่อยเปล่า
ก้านแหวนไม่ได้ปล่อยแบบเกลี้ยงๆเขามีการฝังในส่วนของไวท์โทพาสลงไปด้วยแล้วไวท์โทพาสของเราก็ไม่ผ่านกระบวนการเหมือนกันนะคะเป็นทรงกลม1มิล112เมตรคุณผู้ชมค่ะแล้วก็กี่ก้านเนี่ย2 4 6 7ก้าน7ก้านค่ะ7ก้านคุณผู้ชมแล้วมีการไล่ระดับด้วยแบบเป็นเลเยอร์ของแหวนที่มีความงดงามเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่เสมอกันทั้งหมดเขาก็จะเป็นแหวนแบบธรรมดาธรรมดานี่อุ้ยอู๋สวยมากแอดูแบบผู้ดีเนาะเป็นแหวนวงเดียวอยู่นะคะอยู่จอยแบบค็อกเทลริงแต่ว่าที่พี่มุกบอกว่าเป็นยูนิเซ็กซ์คนผู้ชายสามารถใส่ได้คือจะบอกว่ามันไม่ได้หวานเกินไปนะมันยังแอบมีความแบบหน้ากว้างแล้วคือเขาทำตัวเรือนให้มีความเรียบอ่ะมีแค่ตรงเส้นๆเท่านั้นแหละที่มีการแบบทำเป็นเลเยอร์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายสามารถใส่ได้เหมือนกันแล้วถ้าใส่ไปออกงานนะไม่ต้องพูดค่ะคนที่มองเขาก็จะมองว่าใส่แหวนเพชรแล้วก็ประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำน้ำโขงแน่นอนไซส์นี้คือไซส์12คูณ10ปากพี่มุกใช่ใหญ่มากใหญ่โตมาก 4.77 กรัตนะคะคุณผู้ชมค่ะสวยงามมากแล้วถามว่ามองไม่เหมือนบุษน้ำโขงยังไงเอาปากกามาวงสวยขนาดนี้คุณผู้ชมแล้วเขาก็แอบแงะออกไปแล้วก็เอาไปทั้งตัวใช้คำว่าแงะเราใช้คำว่าอะไรดีคะต้องบอกว่าเราอาจจะแบบถอดออกมาเปลี่ยนตัวเรือนทองแล้วทำเป็นสุริแทไปเลยเจ็ดพันแปดหมื่นซื้อพลอยร่วงพลอยร่วงยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมกับซิทินที่สีจัดจ้านขนาดนี้มองจากระยะไกลเห็นความใหญ่และความปังสวยมากๆไอเทมนี้นะตอนนี้ไซส์ละ1วงนะคะโทรได้โทรก่อนจองได้จองก่อนค่ะคุณผู้ชม 7,800 ถือเป็นราคาที่คุ้มค่าถือเป็นราคาที่นาทีทองมากๆก็ฝากช้อปปิ้งกันไปด้วยสำหรับไอเทมนี้ของเรานะคะสวยจริงคุณผู้ชมแล้วก็ราคาพิเศษหนักมากนอกจากในส่วนของซิทินที่เรียกได้ว่าติดมาเดล่าซิทินแบบนี้แล้วในน้ำหนัก 4.77 กรัตแล้วเรายังมีอีกหนึ่งไอเทมไอเทมนี้พิเศษค่ะคุณผู้ชมขาเป็นการหุ่นพลอยในรูปแบบโบราณเช่นเดียวกันเขาเป็นการเน็ตแต่เป็นทรงแบบฮาร์ดเชฟแบบเป็นรูปหัวใจ 9.5 มิลคูณ 10.5 มิลนะคะเม็ดกลางเม็ดเซ็นเตอร์ 3.56 กรัต3กรัตครึ่งรายล้อมด้วยไวท์เซอร์เคิลหรือว่าเพทายของเรานะคะทรงกลม 1.5 มิลอีก20เม็ดค่ะสวยมากและเหมาะมากที่จะให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงานอ้าวใช่ค่ะจริงๆจะสังเกตว่ามาดามบีเนี่ยนะคะจะเอาพลอยที่เป็นพลอยแบบเก่าแก่มาหรือพลอยที่เป็นอารมณ์แบบเป็นหนึ่งในพลอยนพเก้าอ่ะมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันแต่อย่างเม็ดนี้เนี่ยนะคะถ้าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นกาเน็ตอยู่แล้วหรือว่าโกเมนแต่เราจะไม่ค่อยเจอกาเน็ตหรือว่าโกเมนที่เจียมาเป็นฮาร์ดเชฟเพราะมันเจียยากมากนะแล้วฮาร์ดเชฟก็สมส่วนมากนะคุณผู้ชมเป็นฮาร์ดเชฟที่สวยและหน้ากว้างคือง่ายว่า 3.56 กรัตไซส์กรัตน่าสะสมอีกแล้วแล้วสีสวยมากเป็นสีของแบบหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรักไม่ติดน้ำตาลใช่ไม่ติดน้ำตาลเลยหันไปทางไหนไม่มีติดน้ำตาลเลยคุณผู้ชมค่ะและสีแบบจัดจ้านมากที่สำคัญเขามาแบบความเรียบหรูดูแพงราคาไม่แรง 9,900 นะสำหรับวงนี้นะคะเหลือครบไซส์แต่ไซส์ละ1วงไซส์51 53 55 57อย่างละ1วงเท่านั้นถ้าหมดแล้วคือหมดเลยโซเอาแล้วโซเอาทันทีนะคะคุณผู้ชมค่ะราคาดีผ่อนได้ค่ะคุณผู้ชม 9,900 บาทสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนหรือ 0% นาน10เดือนกับบัตรกรุงศรีแล้ว4วงสุดท้ายแอร์ต้องเป็นเจ้าของแล้วพี่มุกต้องซื้อแล้วมั้ยคะจริงๆ9,900สวยมากนะใช่สวยมากแล้วมาเป็นทรงฮาร์ดเชฟด้วยนะคะแหวนวงนี้อารมณ์เหมือนแบบแหวนแต่งงานเลยค่ะคุณผู้ชมแอร์อยากให้ดูด้านข้างนิดนึงด้วยนะคะด้านข้างเนี่ยคือเขาล้อมมาแล้วก็มีการลองลายด้านหลังด้วยแต่จริงๆตัวเนื้อพลอยของเขาเนี่ยก้นเขาลึกเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ลองลายในการปิดก้นค่ะเพื่อไม่ให้ก้นเนี่ยมากระทบกับนิ้วเราถูกเป็นฟริกกี้อยู่ด้านข้างคุณผู้ชมค่ะเนี่ยสวยงามมากลองมาเป็นกระเช้าเลยนะคุณผู้ชมและก้านแหวนเขาบอกว่าอิตาลีออกแบบให้แบบใช่เป็นแบบเทคนิคแบบอิตาลีดูด้านข้างอาจจะดูแบบว่าดูบางเรียวแต่จริงๆแล้วหนามากแข็งแรงมากคุณผู้ชมนี่คือความคุ้มค่าอีกหนึ่งไอเทมที่ชั่วโมงนี้อยากให้คุณเป็นเจ้าของมาในราคาสุดพิเศษปกติวงนี้15,000นะคะค่ะแต่เรานำเสนอกันในราคา9,900บาทมีไซส์ละ1วงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยสวยมากเนาะ
แล้วยิ่งเป็นการเด็ดนี่การเด็ดของเรามาจากแอฟริกาด้วยนะคะมาจากเหมืองต้นตำรับของการเด็ดเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือโมซัมบิกนะคะแต่ไอเทมนี้ของเราเนี่ยนะคะความพิเศษคือไม่ผ่านกระบวนการแต่สีที่คุณผู้ชมได้เนี่ยนะคะอย่างการเด็ดเนี่ยมันมีหลายเฉดมากมันก็จะมีเฉดที่แอบติดน้ำตาลนิดนึงถูกต้องอมน้ำตาลประกายทองบ้างอะไรบ้างแต่เม็ดนี้คือแดงแล้วไฟที่เห็นด้านในคือเพลิงใช่ไม่ทึบด้วยไฟวิ่งมากเนื้อแก้วมากแล้วก็มีความเชื่อกันค่ะว่าการเน็ตของเราหรือว่าโกเมนนะคะก็เป็นหนึ่งในนพเก้าเขามีความเชื่อว่าเป็นหินที่มีพลังแห่งความสมดุลเป็นหนึ่งในหินที่มีความสมบูรณ์นะคะช่วยกระตุ้นความอ่อนโยนรวมถึงพลังงานของความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นแล้วอย่างแรกเลยเหมาะเหลือเกินที่ใช้เป็นแหวนแทนแต่งงานนะคะหรือแหวนครบรอบการแต่งงานหรือแหวนแทนรักได้เลยเพราะเขาเป็นฮาร์ดเชฟด้วยแล้วสีหัวใจจริงๆอ่ะคุณผู้ชมราคาพิเศษเลยสำหรับวงนี้นะคะ 9,900 บาทใครใส่ก็สวยใช่ค่ะนี่ขนาดใส่นิ้วนางนะ มันเป็นหัวใจที่แบบอวบอิ่มอ่ะเต็มแล้วจะสังเกตว่าไม่ค่อยมีใครเจียฮาร์ดเชฟไม่ว่าพลอยอะไรก็ตามนะเวลาเจียฮาร์ดเชฟปุ๊บราคากระโดดขึ้นมาทันทีเพราะหนึ่งคือตัวก้อนเนี่ยต้องใหญ่แล้วก็ต้องสมดุลเวลาเจียเพราะฉะนั้นช่างต้องเก่งจริงๆถ้าเกิดว่าองศาเบี้ยวขึ้นมาเท่ากับว่าเราก็ต้องเสียพลอยเม็ดนี้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมคนก็เลยจะไม่ค่อยเจียกันแล้วเวลาเจียเนี่ยราคาก็จะสูงนะคะอย่างวันนี้ราคาที่เรานำมาฝากกันเนี่ยก็ถือว่าพิเศษแล้วจริงๆ 9,900 บาทนั่นเองค่ะมาในไซส์ 3.56 กรัตนะคะการันตีทุกเม็ดนะคะสำหรับตัวพลอยว่าเป็นพลอยที่เนื้อใสเนื้อแก้วคุณภาพดีจริงๆใช่คุณภาพดีโดยปกติแล้วถ้าเราจะเลือกไซส์ใหญ่แบบนี้และสีสดแบบนี้คุณผู้ชมเราอาจจะต้องแลกมาด้วยแบบเนื้อตันหน่อยใช่แต่วันนี้บอกได้เลยว่าเนื้อแก้วทุกเม็ดคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มาในราคาพิเศษและสีจ้าหน้าฝากช้อปปิ้งกันนะคะสำหรับไอเทมนี้นะคะและที่สำคัญวันนี้เรามีอีก1ไอเทมซึ่งเหลือ2เส้นสุดท้ายน้องนางแบบสวมใส่อยู่นะคะกับตัวสร้อยข้อมือของเรานั่นเองมีทับทิมนะคะคุณผู้ชม2เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยเขาเป็นสร้อยข้อมือเงิน 925 ชุดทอง 24K ค่ะคุณผู้ชมค่ะและประดับอัญมณีทับทิมมาสำหรับนะคะทับทิมของเราคุณผู้ชมเป็นทับทิมไทยค่ะคุณผู้ชมไทยด้วยแล้วมาในไซส์ 3.5 นะคะรวมไปถึง19เม็ดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมถ้ารวมๆแล้วเนี่ยนะคะก็ประมาณเกือบ3กรัตค่ะและที่สำคัญนะคะด้วยความที่เขาเป็นมาจากจันทบุรีแล้วเป็นการเผาแบบเป็นการหุงโบราณแน่นอนว่าเทคนิคการทำหรือการขึ้นตัวเรือในการผ่าหวายก็เป็นเทคนิคการทำโบราณเหมือนกันใช่คุณผู้ชมต้องบอกว่าเทคนิคของการผ่าหวายนะคะจะมีช่างแค่ไม่กี่ท่านเท่านั้นต้องเป็นช่างแบบช่างโบราณอะถึงสามารถทำได้ออกมาสวยโดยปกติในยุคปัจจุบันเขาจะฝังหุ้มกันละเขาจะเปลี่ยนเป็นฝังหุ้มแต่นี้คือฝังแบบผ่าหวายนะคะคุณผู้ชมขาเป็นเทคนิคตั้งแต่สมัยแบบกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์มาแบบนั้นเลยมันจะได้ความเป็นกลิ่นอายแบบร่วมสมัยนิดนึงแต่ความสวยคือเราจะได้เห็นความสวยของพลอยทั้งสองด้านนะคะคุณผู้ชมใส่พริกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแอร์ให้ดูสวยทั้งสองด้านนี่ทรงกลม 3.5 มิล 19 เมตร 2.66 กรัตคุณผู้ชมขาทับทิมไทยด้วยแล้วนี่คือสีและเสน่ห์ของทับทิมไทยแล้วเนื่องด้วยนะคะเขาเป็นโรงงานที่อยู่คู่กับอัญมณีมาแบบยาวนานคุณผู้ชมทุกอย่างจบที่ร้านเขาหมดเราจึงได้ราคาพิเศษปกติแล้วคุณสังเกตได้เลยทั้งปีจะมีฝังผ่าหวายมาแค่ไม่กี่แบรนด์ค่ะมีแค่ไม่กี่แบรนด์ที่ทำได้แล้วโดยส่วนใหญ่ไม่มาเพราะฝังยากช่างสมัยใหม่ทำไม่ได้คุณผู้ชมขาต้องเป็นช่างไทยในรูปแบบโบราณเท่านั้นที่ยังสามารถฝังแบบผ่าหวายแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใส่แล้วอย่างแรกแข็งแรงทนทานอย่างที่สองพลิกไปก็ยังมองเห็นความสวยของอัญมณีอยู่ใช่ค่ะแล้วการฝังผ่าหวายคือเส้นเป็นงานแฮนด์เมดนะ 100% นะคะเพราะการฝังผ่าหวายเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคใช้เครื่องไม่ได้ใช่มันต้องใช้คนทำนะคะแล้วก็ในการฝังเนี่ยมันจะต้องแบบเซนเตอร์ของตัวพลอยเลยด้านข้างเห็นไหมคะต้องอยู่แบบตรงกลางตรงกลางแล้วก็ในแต่ละชิ้นเนี่ยคือเขาทำชิ้นต่อชิ้นแล้วค่อยนำมาประกอบกันเป็นเส้นใช่ค่อยเอามามัดข้อคุณผู้ชมขาแล้วสำหรับความยาวของเส้นนี้อยู่ที่ 18.5 เซนนะคะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าชิ้นนี้
คุ้มค่า2เส้นสุดท้ายฝังผ่าหวายแบบนี้ด้วยปกติมาต้องเหยียบหมื่นแล้วคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ราคามาขอแค่ครึ่งหมื่นพอ 6,500 บาทถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณพร้อมซื้อไปเลย2เส้นแล้วใส่ด้วยกันใช่ใครใส่ก็สวยคุณผู้ชมขาแล้วเรียนแจ้งเลยว่าการฝังแบบผ่าหวายในยุคปัจจุบันหาได้ยากยิ่งแล้วยิ่งตามร้านห้างเพชรทองทั่วไปไม่มีไม่มีใครทำเทคนิคนี้แต่ว่าไซส์เนี่ยแอลว่าไซส์มันกำลังดีนะกำลังน่ารักมันไม่ใหญ่เกินไปแล้วเดี๋ยวนี้คือเทรนด์ข้อมือกำลังมาถูกไหมคะแล้วคนไม่ได้ใส่แค่เส้นเดียวพี่มุกใส่สองเส้นเขาใส่หลายเส้นแล้วบางทีใส่กับนาฬิกาแต่ไซส์แบบนี้คุณผู้ชมเป็นไซส์ที่เราใส่ติดข้อมือได้ตลอดใส่กับไอเทมอื่นๆที่เรามีเอาไปมิกซ์ได้เลยนะคะถึงบอกว่าควรซื้อเส้นหนึ่งเนี่ยมาแชปแล้วแต่ถ้า2เส้นจะดีมากเลยถูกต้องคุณผู้ชมมุกว่านะถ้าเกิดซื้อไป2เส้นเลยก็ได้ค่ะพี่ขอมองข้อต่อ นิดนึงไม่ได้สมมติว่าอันได้สิขอดูนิดนึงอ๋อได้ค่ะอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาตะขอไปเกี่ยวกับข้ออื่นได้นี่นาได้ปรับตามเราได้คุณผู้ชมขาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นมัดข้อเขาเป็นมัดห่วงเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะจริงๆอ่ะคุณน่าเอาก้ามปูเขาอ่ะไปเกี่ยวกับข้ออื่นๆก็ได้คืออยากให้เด็กๆเพื่อปรับความเล็กเพื่อปรับความเล็กแล้วก็มันจะเป็นตุ้งติ้งที่เป็นฝังผ่าหวายตุ้งติ้งลงมาได้อยู่คุณผู้ชมขาแล้วเส้นเดียวเฉพาะเส้นเดียวนะก็ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปแต่จะให้ดีใส่2เส้นคือสวยใช่แล้วค่ะอย่างอันนี้แอร์ก็ใส่ได้เปรียบเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้พลอยอาจจะประจำวันเกิดหรืออยากจะเน้นในเรื่องของความมงคลไม่อยากใส่ใหญ่มากแนะนำเส้นนี้แล้วที่สำคัญทับทิมที่ได้เป็นทับทิมไทยถูกเผาโบราณนะคะเป็นการหุงแบบโบราณซึ่งเราอ่ะแอร์ได้คุยกับพี่มุกว่าแล้วมันต่างกันยังไงเพราะส่วนมากเราจะได้ยินแต่เผาเก่าเก่าจริงๆคุณผู้ชมการเผามี3รูปแบบถ้าเผาแบบโบราณเลยคุณผู้ชมคือการหุงพลอยเขาเรียกว่าการหุงพลอยการเผาเก่านะคะเขาจะมีการเติมบางอย่างเข้าไปแล้วก็ถ้าเผาใหม่เขาก็จะเติมสารเคมีเข้าไปเลยเพื่อเร่งกระบวนการในการสร้างสีนะคะคุณผู้ชมขาหรืออาจจะแบบอุดรอยมลทินต่างๆแต่วันนี้เขาเป็นการเผาเพื่อไล่มลทินเท่านั้นเลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าผ่านความร้อนเป็นการหุงพลอยในรูปแบบโบราณซึ่งจังหวัดที่ยังทำได้อยู่ที่เรารู้นะที่เราทราบจันทบุรีกาญจนบุรีไม่มั่นใจแล้วแล้วก็อีกที่คือเพชรบุรีเอาเพชรบุรีก็มีใช่ไหมก็มีนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบช่างในรูปแบบโบราณเลยช่างทองในวังแบบนี้ที่ยังทำกันได้อยู่ช่างสิบหมู่แบบนี้คุณผู้ชมชอบแล้วราคาดีมาก 6,500 คุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเราได้พลอยไทยไปด้วยนะคะไม่มีราคานี้แน่นอนแล้วส่งฟรีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมตอนนี้2เส้นสุดท้ายกับรหัสสินค้า122412นั่นเองนะคะกับตัวสร้อยข้อมือที่ประดับด้วยอัญมณีคือทับทิมไทยบ้านเรานั่นเองหมดแล้วหมดเลยฝากช้อปปิ้งกันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ02-1234-999แต่เรายังมีอีกหนึ่งไอเทมที่เรียกได้ว่าใช้เทคนิคการฝังแบบผ่าหวายเช่นเดียวกันเป็นเทคนิคแบบโบราณเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วจะต้องเป็นแบบช่างที่แบบมีอายุงานมากกว่า30ปีขึ้นไปอ่ะถึงจะทำได้การฝังในรูปแบบนี้แล้วก็จะเห็นในชิ้นงานของช่างทองช่างไทยช่างทองสิบหมู่แบบนี้คุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะเป็นต่างหูเงิน 925 จุกทอง 24K นะคะประดับ5 4อัญมณีทับทิมไพลินเขียวส่องและบุตรสารคามคุณผู้ชมขาแล้วก็มาในรหัสสินค้า122414กับราคาคู่ละ 5,800 บาทสำหรับทับทิมนะคะก็มาจากไทยเช่นเดียวกันไพลินกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมกลีนสตัฟไฟน่าจะมาจากจันทบุรีแน่นอนรวมไปถึงบุตรสารคามบางกระจะจันทบุรีคุณผู้ชมขาก็คือไทยหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวนะไพลินถ้าเกิดเป็นบ้านมาดามบีมาจากจันมาจากจันมาจากจันทั้งหมดเลยคือถ้าสมมติว่าเป็นของมาดามบีเนี่ยเหมืองเนี่ยจะมาจากจันทบุรีทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะเรานี่คือพลอยไทยไม่ต้องมาแยกแหล่งเลยคุณผู้ชมแล้วเขียวส่องสวยมากเนาะจะบอกว่าเขียวส่องเนี่ยความพิเศษของมาดามบีเนี่ยนะคะเขียวส่องอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแอร์เนี่ยเคยถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขียวส่องมันแอบมีความเป็นแบบมีแร่ไพลินนิดๆเขาบอกว่าเขียวส่องของเขาเนี่ยนะคะจะไม่ได้เป็นเขียวส่องที่เป็นแบบเขียวจ๋าแต่ว่าจะมีความเป็นแทรกแบบแร่แบบไพลินนิดนึงนะคะแล้วแต่ว่าเวลาเราส่องขึ้นไฟเนี่ยมันจะเป็นเขียวเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในมุมเนี้ยประกายเนี่ยมันจะได้ความเป็นเขียวที่มีเหลือบ
น้ำเงินนิดๆใช่อมน้ำเงินหน่อยๆคุณผู้ชมเป็นเสน่ห์ของพลอยจันทร์แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะทั้งหมด4คู่นี้เป็นนพรัตน์ทั้งสิ้นแล้วคุณผู้ชมแล้วฝังแบบผ่าไหวทุกคู่เพราะฉะนั้นแล้วณตอนนี้นะคะสำหรับทัพทิมเรามี4คู่บุษราคำเรามี3คู่เขียวส่องเรามี2คู่และไพลินมี4คู่คุณผู้ชมความพิเศษถ้ามุกให้มุกเชียร์มุกเชียร์ไพลินเพราะอะไรเพราะว่าไพลินจันทบุรีหายากมากและเพิ่งจะมารู้เร็วๆนี้เองว่าที่จันทบุรีมีไพลินด้วยเพิ่งมารู้เพราะมาดามบีจะพูดกันว่าไพลินมาจากกาญจนบุรีอย่างเดียวแล้วก็คิดว่ามีเหมืองเดียวที่กาญเท่านั้นแต่จริงแล้วไพลินจันทบุรีเป็นไพลินที่มีก่อนหายากกว่าแล้วความแกล่งกว่าด้วยคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยากฝากคุณผู้ชมที่รักช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นสีเขียวส่องนะคะที่มีความแบบอมน้ำเงินของเราซึ่งเป็นลักษณะพิเศษด้านหลังก้านใหญ่ด้วยนะใส่ได้ไหมคะได้ค่ะชอบสีไหนคะชอบเขียวส่องเขียวเอาเขียวส่องเลยแต่ว่าต้องแอร์เชียร์เขียวส่องเชียร์ไทยค่ะเมื่อกี้พี่มุกว่าพี่มุกเชียร์ไพลินใช่ไหมพี่เชียร์ไพลินแต่แอร์เชียร์เขียวส่องเพราะว่าเขียวส่องโดยที่เราเห็นกันค่ะส่วนมากที่มาเนี่ยจะเป็นเขียวส่องที่เป็นเขียวอาจจะเป็นก้านมะลิบ้างหัวเป็ดบ้างว่ากันไปแต่มันจะไม่ได้มาเป็นเขียวส่องที่มีอารมณ์เป็นแบบอมน้ำเงินแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบสีนี้ค่ะคือแบบเอาจริงๆคุณผู้ชมขาสวยทุกคู่แล้วแต่คุณชอบเลยแต่ณตอนนี้ที่เหลือน้อยสุดก็คือเขียวส่องนั่นเองเพราะเหลือ2คู่สุดท้ายพอใส่ขึ้นมามันจะไม่ติดหูจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ย้อยระยะจนเกินไปใส่ขึ้นมาแล้วมันตุ้งติ้งนิดเดียวนะคุณแม่ขาหน้าอิ่มนิดเดียวหน้าอิ่มหน้าอิ่มจังเลยเพราะผมอยากจะกินมากหน้าเออนี่อาจจะแอสเซอร์มาสวยมากแล้วความที่มันฝังแบบผ่าหวายอะคุณผู้ชมมันเลยกลายเป็นว่าเรามองเห็นชัดทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นร้านนะคะจิวเวลรี่ของไทยแต่จะเห็นได้ว่าแป้นอะเขาใช้แบบกลไกแบบอิตาลีนะเออแป้นใหญ่นะคุณผู้ชมค่ะเพราะแป้นคนไทยจะแป้นเล็กๆเนาะใช่อันนี้คือเอาง่ายว่าจับหน้าพลอยอยู่เลยไม่ต้องกลัวพลอยคว่ำแล้วที่สำคัญคือแน่นไม่ต้องกลัวหลุดนะคะคุณผู้ชมแต่แบบตุ้งติ้งแล้วไม่เป็นแบบอารมณ์แบบ2เลเยอร์อ่ะมุมนึกออกไหมคะสวยนะสวยมากแล้วไม่หนักด้วยนะคะคุณผู้ชมคือเป็นอารมณ์แบบพลอยใส่ติดหูได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีให้เลือกนะคะทับทิมไทยไพลินจันทบุรีนะคะเขียวส่องจันทบุรีและบุษราคำจันทบุรีบุษราคำน้ำอะไรคะน้องแม่คะบุษราคำน้ำทองค่ะน้ำทองประกายน้ำเพชรใช่ค่ะเพราะว่าประกายดีมากแล้วก็นะคะในส่วนของไพลินจันทบุรีหายากมากสะสมไว้เถอะค่ะคุณผู้ชมมีสตอรี่ให้ได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนสี่คู่ไปเลยไหมคะได้เลยถ้าคุณพร้อม4คู่จัดไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้อย่างแรกฝังผ่าหวายอย่างที่สองใช้รูปแบบการหุงพลอยในรูปแบบโบราณนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้มีอยากให้ได้ช้อปปิ้งน้องต้องแบบเขาเลือกเหมือนเธอเขาเลือกเขียวส่องเขาเลือกเขียวส่องอ๋อเขาอยากสวยเหมือนแม่เลยค่ะแล้วก็ใส่คู่กับสร้อยคอที่เป็นสังวาลใช่ซึ่งสร้อยคอเนี่ยก็เป็นเขียวส่องเหมือนกันค่ะนางแบบก็เลยจับแมทชิ่งกันนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้เป็นคู่เซตนอกจากนี้เนี่ยแอร์แนะนำเป็นทับทิมค่ะเพราะว่าทับทิมตัวสร้อยข้อมือค่ะค่ะมันก็จะแมทกับตัวต่างหูที่เป็นทับทิมไทยเหมือนกันด้วยเผื่อใครอยากจะได้เป็นอัญมณีน่ารักไปใส่คู่กันก็มีเซตเนี้ยที่อลังการหน่อยค่ะแล้วก็มีเซตที่เป็นทับทิมนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะหรือถ้าชอบไพลินก็อย่าลืมไพลินจันทบุรีไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมขารวมไปถึงบุษราคำบางกระจะน้ำทองประกายน้ำเพชรของเราด้วยฝากช้อปปิ้งค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะไอเทมต่อไปตื่นเต้นเราใจสุดๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีแค่ชิ้นเดียวทำขึ้นมาแค่ชิ้นเดียวเพื่อช็อปชาแนลของเราจาก 116,000 บาทเหลือ 79,900 บาทจะบอกว่าชิ้นนี้เป็นงานมาสเตอร์พีซนะคะคุณผู้ชมคือทำมาฝากช็อปชาแนลโดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งราคาที่เราเห็นเป็นราคาปกติ 116,000 บาทเนี่ยค่ะไม่ใช่ราคาหน้าร้านนะคะเพราะราคาหน้าร้านจริงๆแล้วเนี่ยเส้นนี้เนี่ยนะคะก็คือไปหลักแบบ 200,000 แล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าบอกว่าเหลือชิ้นเดียวค่ะคุณผู้ชมมีชิ้นเดียวเรามีแค่ชิ้นเดียวคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นเขียวส่องกับจันทบุรีเช่นเดียวกันใช่เขียวส่องจันทบุรีนะคะไม่ผ่านกระบวนการใช้รูปแบบการหุงพลอยในรูปแบบโบราณทรงรีค่ะ 4.5 คูณ 3.5 มิล101เมตรอยู่ที่ 45.04 กรัตและรวมกับนะคะไวท์โทพาสคุณผู้ชมขาอีกกว่าเกือบ200เมตรคุณผู้ชมตีไปอีก10กว่ากรัต
แต่11กะรัตเลยแต่สีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเป็นสีเขียว2ที่เป็นเขียวที่ไม่ได้ติดน้ำเงินแต่สีที่เลือกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีหลายเฉดอยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมถึงเลือกเฉดที่มันมีความอ่อนมาเพราะว่าเขาบอกว่ามาดามบีนะคะบอกว่าพอมาเป็นแบบสร้อยคอระยะแบบเนี้ยแล้วมาเป็นสร้อยคอใหญ่ถ้าเกิดเราเลือกสีเข้มเนี่ยมันจะหนักเกินไปสีมันจะแบบใช่สีมันจะจัดเกินไปเขาก็เลยตั้งใจเลือกเป็นเฉดสีโทนอ่อนๆมาเพื่อที่จะตัดกันกับตัวของโทพาสนั่นเองนะคะคุณผู้ชมให้ประกายมันยิ่งแบบวิบวับขึ้น79,900 บาทเส้นนี้พี่คิดดูพี่มุกยังไม่จับเลยเขียวก้านมะลิเขียวก้านมะลิสวยมากที่พี่จับพี่อยากรู้ว่าจะเขียวไหนอยากรู้เขียวไหนอยากรู้เขียวไหนสีเขียวก้านมะลิซึ่งเป็นเฉดที่ได้รับความนิยมมากคุณผู้ชมค่ะนะคะคุณผู้ชมแล้วมุกบอกไว้เลยว่าสวยใหญ่ปังอลังการประดุจล้อมเพชรในราคา 79,900 บาทใครได้ไปเหมือนพลอยสั่งทำ เหมือนอัญมณีสั่งทำสำหรับคุณเหมือนมงกุฎมิตรแกลนอะที่มีแค่อันเดียวอะแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าทั้งเส้นเนี่ยเป็นพลอยที่ไม่ผ่านกระบวนการเลยค่ะถูกต้องเป็นหุงโบราณทั้งหมดเลยแล้วคิดดูว่าคุณภาพเขาสวยขนาดไหนแล้วไฟดีมากส่วนไซส์ที่ได้เนี่ย 4.5x3.5 จริงๆแอร์ขออนุญาตปัดเป็น 5x4 เลยก็ได้นะจบง่ายๆซึ่งไซส์ 5x4 เนี่ยมาเป็นสตัดค่ะต่างหูได้แล้วอุ้ยได้ไม่รู้กี่คู่แอร์ก่อนได้ไม่รู้กี่คู่ถ้าเรามาทำเป็นเลเยอร์ได้ไม่รู้กี่คู่แต่จริงๆแล้วว่าเขาเป็นสังวานที่สวยมากมองยังไงก็เพชรอะคุณผู้ชมแล้วเป็นการชุบแบบทูโทนด้วยเป็นแบบว่าไฟจิวเวลรี่ที่สวยงามใส่ออกมาแล้วเต็มแผงคอแน่นอนและด้านหลังเขายังมีการตกแต่งด้วยนะคุณผู้ชมขาเห็นไหมเขาไม่ได้ปล่อยโล่งนะและอันนี้มันนี่อ้อมล้อมไปถึงด้านหลังเลยทีเดียวแล้วเส้นใหญ่มากคุณผู้ชมขาแล้วสีเขียวก้านมะลิเป็นสีเขียวที่ต้องตาต้องใจแล้วก็เป็นอันดับต้นๆ นะคะของคนที่มองหาเขียวส่องมองหาอัญมณีที่เป็นหนึ่งในนพรัตน์นะคะคุณผู้ชมขาแล้วเขียวก้านมะลิจริงๆอ่ะแพงกว่าเขียวหูเป็ดนะเอาใช่เพราะว่าก้านมะลิเป็นสีเขียวที่ได้รับความนิยมมากกว่านะคะคือหัวเป็ดมันอาจจะมีความเข้มนิดนึงแล้วแต่ความชอบดีกว่าแต่ส่วนมากคนจะนิยมเขียวก้านมะลินะคะในด้านหลังที่พี่มุกพูดถึงเมื่อกี้นี้นี่คือตัวสร้อยของเขาเนี่ยค่ะเขาทำเป็นลายเขาทำเป็นลายเดียวกันแต่ว่าตัวพลอยเนี่ยนะคะเขาจะสุดที่บริเวณคอด้านหลังพอดีแล้วที่เหลือเนี่ยนะคะด้านหลังคอเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวเรือนงานที่เป็นลวดลายปรับระดับความยาวได้โดยที่ตัวข้อต่อคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเขาจะมีข้อต่อเนี่ย2ล็อกด้วยกันคือเราสามารถถอดออกได้ถอดออกได้แอร์ขออนุญาตนะคะถอดออกข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวแอร์ลองใส่ดูเพราะเมื่อสักครู่น้องนะแบบน่าจะใส่แบบยาวมาถอดออกไปเลยหนึ่งแบบนี้ก็คือเป็นหนึ่งข้อนะเราถอดออกได้เลยเราปรับความยาวตามความต้องการของเราได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาสวยมากแล้วแบบลิ้นยาวนะลิ้นยาวแล้วเป็นดับเบิลล็อกเพราะว่าหนวดกุ้งค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะสวยงามมากค่ะสำหรับเส้นนี้02-1234999เส้นเดียวในโลกค่ะคุณผู้ชมต้องพูดแบบนี้1เส้นในโลกนะคะคุณผู้ชมขาฝากคุณได้ช้อปปิ้งกัน 79,900 บาท1เส้นเท่านั้นจะเป็นของใครเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอร์ใส่ติดคอไว้เลยนะโอ้ยได้ค่ะสวยใส่ไว้เลยเราจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองให้ทีมงานลองสวมดูนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะพาคุณผู้ชมกลับมาช้อปปิ้งกันที่ไอเทมนี้นิดนึงเพราะหลายๆท่านถามหามาใช่คุณผู้ชมขาไอเทมนี้ค่ะเป็นแหวนเงิน925จุดทอง 24K นะคะประดับไปด้วยบูเซอร์คอนและไวท์เซอร์คอนคุณผู้ชมบูเซอร์คอนนี่คือเหมือนเพชรเลยสวยงามมากและราคา 8,700 แล้วมีวงเดียวในไซส์51 1วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่มีการพรีออเดอร์คุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขารอสาวไซส์51อยู่สำหรับใครที่ต้องไซส์นะคะโทรมาช็อปด่วนคุณผู้ชมวันนี้นะคะในส่วนของบูเซอร์คอนที่คุณจะได้รับไปอย่างแรกเขาใช้การหุงพลอยผ่านความร้อนในรูปแบบโบราณเป็นทรงรี 6x5.5 มิลนะคะ3เม็ดน้ำหนักกว่า 5.73 กะรัตก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อข้างต้นว่าแต่ละเม็ดคือตกเกือบ2กะรัตเลยทีเดียวสวยมากคุณผู้ชมขาโอ้ยใส่มาแล้วคุณนายมากเธอนี่คือกำลังมองหนูอยู่ใช่ไหมใช่มองแอร์ด้วยแล้วก็พี่รอแอร์ใส่แหวนอยู่ด้วยคือสวยมากแอร์จากชุดเดียวของแอร์อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบบใส่แหวนไปด้วยว่าเธอจะกลับไปแต่งงานอีกรอบ
โอ้ใส่มาสวยมากคือถ้าเส้นเนี้ยมาตอนที่หนูแต่งงานหนูก็คงขโมยเส้นเนี้ยไปใส่นิ้วใส่ก่อนนะคะเออจะบอกว่าเป็นชิ้นที่พอใส่ออกมาแล้วหูเด่นมากเด่นหูอลังการมากอ่ะกดกระดิ่งให้สวยจริงคุณผู้ชมสวยจริงชิ้นนี้เราเลือกใส่เข้ากับต่างหูมาเป๊ะเลยขออนุญาตเรียบเรียบคือสวยมากนิดนึงนะคะจริงๆต่างหูถ้าเกิดคุณผู้ชมใส่สร้อยแบบนี้แนะนำเป็นต่างหูสตัดเล็กๆพอไม่ต้องเติมเยอะนะคะเพราะว่าสร้อยอ่ะมันอลังการอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมอ่ะเรากลับมาที่แหวนกันเพราะหลายๆท่านนะคะสนใจแหวนของเรามากเพราะนะตอนนี้เรามีแค่วงเดียวในไซส์51 1วงสุดท้ายซึ่งเรียนแจ้งกันไว้เลยว่าหมดแล้วหมดเลยคุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้โอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของอีกแล้วนะคะเพราะไม่มาแล้วแล้ววันนี้ต้องบอกว่าความพิเศษของเขาคือเขาเป็นบลูสเตอร์คอนใช้คำนี้คุณผู้ชมก็คือเป็นเพทายสีฟ้าเป็นเพทายสีฟ้าแล้วก็มาในราคาสุดพิเศษด้วยที่สำคัญใช้รูปแบบการหุ่มพลอยในรูปแบบโบราณและเจรไนเหลี่ยมเพชรใช่ค่ะสวยมากคือจริงๆความสวยอ่ะแอร์จะบอกว่ามันจะต่างกันกับลอนดอนบลูสวิตบลูสกายบลูความสวยมันจะต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นเฉดของบลูสเตอร์คอนเนี่ยนะคะมันจะมีความวิ้งกว่าลึกกว่าลึกกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าสีมันจะแอบมีความนีออนกว่าใช่คุณผู้ชมแล้วราคาคือพิเศษมากๆคือง่ายว่าถ้าจะไปลอนดอนบลูก็ยังไม่ถึงแต่ถ้าเกิดจะเป็นสวิตบลูก็ไม่ใช่เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นสีฟ้าที่แบบเป็นอัญมณีสีฟ้าที่มันใกล้เพชรมากใกล้กับบลูไดมอนด์มากคุณผู้ชมแล้วพอเจรไนออกมาเป็นเหลี่ยมเพชรแบบนี้คุณจะเห็นความลึกของเขาและประกายของเขาและสีที่แบบจัดจ้านทั่วเม็ด360องศาสีไม่หลบเลยอ่ะความลึกที่พี่มุกพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าก้นพลอยเห็นไหมคะลึกมากค่ะคุณผู้ชมหน้ากว้างมากนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก้นก็ลึกมากด้วยและเจรไนออกมาสวยมากตั้งน้ำได้ดีมากคือถ้าไม่ได้ช่างไทยนี่ทำไม่ได้นะแบบนี้ทันโทษนะคะถ้าเป็น1เม็ดน่ะแล้วมาขึ้นตัวเรือนทองแล้วจบเลยนะใช่ขายได้เกิน 8,700 อีกเกิน8ก็คือวงหนึ่งสามารถไปหลักหมื่นได้เลยแต่คิดดูว่าคุณผู้ชมได้ไซส์เนี้ยไซส์เกือบ2กะรัตเนาะเราได้ไป3เม็ดด้วยกันนะคะสีจะเห็นว่ารอบวงเลยคุณผู้ชมราคาคิดว่าซื้อพลอยร่วงคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ฝากช้อปปิ้งไว้ด้วยสำหรับไอเทมนี้สวยจริงๆคุณผู้ชมมุกเชียนะใครเป็นสาวไซส์51นะคะ 5.73 กะรัตนะฝากรีบช้อปปิ้งกันเลย 8,700 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีอีก1วงที่เรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชายนิ้วเล็กๆหน่อยใส่ด้วยกันได้เลยเพราะเป็นแหวนเงิน 925จุดทอง 24K ประดับซิทินที่ถ้ามองแบบเนี้ยมองในเธอน่ะคือเป็นมาดอร่าซิทินแล้วพูดได้เต็มปากแต่ว่าพอมาเห็นของจริงสีดอกกับมาดอร่านิดนึงเป็นบุษราคำน้ำโขงเป็นบุษราคำน้ำโขงไปนะคะคุณผู้ชมขามาในไซส์511 531นะคะแล้วเป็นซูเปอร์ซิทินเพราะเม็ดใหญ่มากคุณผู้ชมเม็ดไซส์เท่าไหร่นะพี่บุ๊ก12คูณ10มิล 4.77 กะรัตแล้วก็ยังร้อมรับไปด้วยนะคะไวท์โทพาสอีก112เม็ดใส่ออกมาไกลแค่ไหนก็สวยและที่สำคัญถ้ามองอย่างเงี้ยมองยังไงก็บุญน้ำโขงใช่สวยมากตอนแรกอะที่วางอยู่ตรงแท่นแอร์ยังคิดอยู่เลยว่าแบบไม่ได้นึกถึงซิทรินเลยนะแต่รู้ว่ามันคือซิทรินแหละแต่ว่าพอมองไปปุ๊บก็คือว่าแบบเออเราคงเรียกว่ามันบุญน้ำโขงใช่เหมือนบุญน้ำโขงมากเราถ้าคิดดูเอาให้เป็นเม็ดร่วงธรรมดาค่ะคุณผู้ชมขาถ้าเป็นบุญน้ำโขง 4.77 กะรัตคุณจะได้จับเขาในราคาเท่าไหร่ไม่ใช่หมื่นแน่โอ้พี่มุกค่ะไม่ใช่หมื่นแน่เราจะมีคุณภาพนี้มาฝากกันหรือเปล่าใช่ถ้าเกิดจับต้องไม่ได้สะอาดขนาดนี้เม็ดใหญ่ขนาดนี้และคุณผู้ชมดูไฟคือเม็ดเนี้ยอยากจะให้ดูเลยว่าเขาคือพลอยดิบนะคะพลอยดิบคือปกติแล้วเนี่ยซิทรีนเนี่ยนะคะหลายท่านเนี่ยจะรู้จักกันโดยที่เราจะมาผ่านการเผาเพื่อให้มันเกิดสีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซิทรีนแต่ว่าซิทรีนเม็ดเนี้ยคือซิทรีนที่ขุดมาจากใต้ดินแล้วขึ้นมาก็คือสวยแบบนี้เป็นแบบนี้เลยแล้วเจรไนขึ้นตัวเรือนเลยสวยมากคุณผู้ชมคะไม่อยากจะคิดว่าถ้าเป็นบุตรน้ำโขงแล้วไปเอาแค่พลอยร่วงเนาะไม่รวมตัวเรือนเอาแค่พลอยร่วงคุณผู้ชมเม็ดละกี่แสนโอ้โหน่าจะแพงอยู่เพราะว่า 4.77 กะรัตนี่อีกนิดนึงขยับ5กะรัตแล้วนะใช่แล้วเป็นทรงโอเวอร์ด้วยคุณผู้ชมคะสวยงามมากวันนี้วงนี้เชียร์เหมือนกันถ้าเกิดคุณผู้หญิงไซส์51คุณผู้ชายไซส์53ซื้อไปเลยราคาดีมาก 7,800 บาทในอนาคตนะคะเหมือนซื้อไปเก็งกำไรไว้เลยอ่ะใช่สวยมากแล้วสีสวยมากคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆนะคะสีสวยมากนี่
โอ้โหแล้วแบบการเจรนายทุกเหลี่ยมทุกมุมคมชัดการตั้งน้ำตั้งน้ำสวยเนาะตั้งน้ำสวยมากคุณผู้ชมค่ะแล้วคือสีเอาง่ายๆว่าไม่ว่าจะหมุนไปทางไหนอ่ะคือสีไม่มีหลบเลยสีชัดมากแล้วก็เหลี่ยมการเจรนายละเอียดแล้วคมตามากคุณผู้ชมแล้วดูหน้ากว้างก้นลึกอีกแล้วโอ้ยเพชรยังยอมก้นขนาดนี้เม็ดนี้ถือว่าเป็นเม็ดใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการวางตัวเรือนของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการวางแบบสแตร็กนะคะค่ะเป็นเลเยอร์ซึ่งพอเป็นเลเยอร์ปุ๊บเนี่ยเวลาใส่ปุ๊บมันจะดูไม่ตันมากใช่มันจะดูไม่ตันเพราะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายนะเราใส่แบบที่ไม่มีเลเยอร์แบบเนี้ยนิ้วมันจะดูตันๆไปเลยค่ะอ่ะแต่อันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีลำดับของเขาในการจัดวางอัญมณีแต่ว่าการฝังอัญมณีแต่ละเม็ดองศาของการรับแสงเขาตั้งน้ำมาดีมากนะคุณผู้ชมมันเลยกลายเป็นว่าทุกเม็ดของตัวไวท์ทอพาร์ตมาเสริมให้ซิทินเม็ดนี้ยิ่งดูโดดเด่นแล้วเขาจับซิทินให้ชูขึ้นมาเป็นแบบสตอรี่แทนเลยใช่คุณผู้ชมขาจึงทำให้ซิทินเม็ดนี้มีความโดดเด่นแม้มองจากด้านข้างสียังไม่หลบเลยอะสีชัดเวอร์แล้วแบ็คกราวด้านหลังเป็นสีดำด้วยนะสีไม่หายนะคะเดี๋ยวแอร์ลองเอามือบังเข้ามาสีไม่หลบไม่หายสีไม่หนีเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ไฟนี่ดิ้นตลอดเวลาเลยใช่ไฟดีมากแล้วหนามเตยที่ยึดมาไม่รบกวนความงามของยามณีแต่ว่าให้ความแข็งแรงทนทานนะคุณผู้ชมแล้วก็ชอบการที่มีก้านซ่อนอยู่ด้านล่างอ่ะสีก้านนี่คุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นก้านแบบรับพลอยอ่ะมุกคือเขาจะรับพลอยแล้วเขาก็จะทำเป็นสเต็ปแบบเป็นชั้นลงมานิดนึงพยุงเอาไว้แต่ว่าเวลาเรามองโดยรวมเราจะไม่เอะนะใช่คือมันจะสวย360องศาเลยแล้วก็ชอบการฝังไวท์โทแพสค่ะฝังรวมๆแล้ว100กว่าเม็ดนะวงนี้112เม็ดคุณผู้ชมกับ7ก้านแล้วฝังออกมาได้อย่างดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาฝังจมลงไปในเนื้อเลยนะสวยมากคือมันเป็นงานรูปแบบการทำงานของช่างไทยที่มีความโมเดิร์นผสมไปด้วยเพราะโดยปกติแล้วมาดามบีเขาก็ส่งออกคุณผู้ชมแล้วคือมาตรฐานของเขานะคะอย่างแรกเขาเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีอย่างที่สองคุณผู้ชมขาเขาเป็นโรงงานที่ได้รับเกียรติให้ทำมงกุฎมิดแกลนคุณผู้ชมแล้วมงกุฎมิดแกลนราคาเอาถ้าพูดมงกุฎประกวดนางงามราคาเท่าไหร่หลักล้านใช่ไหมใช่หลักล้านนี่คือไม่ใช่ล้านต้นๆ นะคะคุณผู้ชมค่ะเราคิดดูว่าคุณภาพที่จะทำมงกุฎได้แล้วคุณภาพที่ทำพลอยเขาใช้คุณภาพเดียวกันนะค่ะเพราะว่าเป็นช่างเดียวกันถูกต้องมาจากแบรนด์เดียวกันเอาง่ายๆว่าถ้าไม่ได้รับความไว้วางใจจริงไม่ได้ทำมงกุฎของมิดแกลนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณไว้วางใจได้เลยว่าวันนี้สิ่งที่คุณจะได้รับไปคือสิ่งที่ดีที่สุดสวยที่สุดในราคาที่พิเศษที่สุดเมื่อกี้เราฝากไว้กับตัวบรูสคอนเราฝากไว้กับบุษราคำน้ำโขงไม่ใช่ซิทินซิทินเม็ดใหญ่ 4.77 กรัตเกือบจะเมดิราซิทินแล้วนะคะคุณผู้ชมเม็ดนี้ยังย้ำเลยนะคะอยากให้เป็นเจ้าของจริงๆ 7,800 บาทเหลือแค่2ไซส์เท่านั้นคือไซส์51และ53อย่างละ1วงค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามากันที่อีกหนึ่งไอเทมของเราค่ะไอเทมนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นสร้อยข้อมือที่เราบอกว่าเป็นการฝังในรูปแบบโบราณแล้วก็เป็นการหุ้มพลอยในรูปแบบโบราณด้วยเป็นสร้อยข้อมือทับทิมฝังแบบผ่าหวายนะคะเหลือ2เส้นสุดท้ายราคาสินค้า122412ค่ะกับราคาพิเศษ6,500 บาทจริงๆน่าจะมี2เส้นอยากให้ใส่2เส้นนะเพราะว่าใส่ออกมาแล้วสวยมากต้องบอกสามีคุณนะคะแอร์อยากจะให้ใส่2เส้นให้ดูให้ดูจริงๆเนี่ยนะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์ 3.5 ค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วเป็นการฝังผ่าหวายด้วยค่ะคุณผู้ชมชิ้นนี้เราจะได้ทับทิมไทยอย่างแรกได้ไปทั้งหมด19เม็ดด้วยกันก็คือ 2.66 กรัตเต็มข้อมือถูกพอดีนะคะแล้วก็ทุกเม็ดนะคะเราคัดมาแล้วคัดมาแล้วสวยเสมอกันใสสีสวยด้วยค่ะถูกเดี๋ยวให้ดูถ้าใส่2เส้นแล้วจะสวยขนาดไหนเนี่ยความจริงถ้าสมมติว่าเธอมีสร้อยเพชรไว้ตรงกลางโอ้โหเนาะออกงานได้เลยหรือว่าเอาไปใส่กับนาฬิกาข้อมือจริงๆถ้าโดยส่วนตัวนะส่วนตัวจะชอบใส่เส้นเดียวแล้วก็เอาไปใส่แมทช์กับนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นข้อมือที่ใส่ติดเอาไว้ได้ตลอดแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกเฮ้ยอยากได้เป็นแบบ2เส้นหรือถ้าออกงานใส่
ข้างซ้ายข้างขวาได้เลยนะได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะออกงานแบบชุดไทยชุดผ้าไหมหน่อยเนาะใช่ค่ะหรือว่าชุดลูกไม้นิดนึงอ่ะคุณผู้ชมน่ารักมากและเหลือแค่นี้นะคะเหลือ2เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่มีการพรีออเดอร์แล้วอย่างแรกคุณจะได้ทับทิมไทยในการหุงพลอยในรูปแบบโบราณอย่างที่2คุณได้การฝังในรูปแบบโบราณเหมือนได้สมบัติคุณทวดจริงๆแล้วก็มาในราคาพิเศษมองเห็นถึงอเจ้าเลยเพราะสังวานนางเอกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมฝากเผาเก่าเนี่ยราคาเนี่ยนะคะจะสูงกว่าเผาใหม่อยู่แล้วแล้วคิดดูว่าการหุงโบราณอะพี่มุกเขาไม่ค่อยทำกันแล้วที่มันบียอนมากกว่าการเผาเก่าอะแล้วราคาจะขนาดไหนน่าจะแบบว่าต้องถีบขึ้นไปมากกว่านี้คุณผู้ชมคะแต่วันนี้ราคาคือแบบว่าดำมาก6,500 บาทมึงไม่ทราบว่ากาญจนบุรีเขายังมีหุงพลอยกันอยู่ไหมนะแต่ที่ทราบก็คือมีที่เพชรบุรีหนึ่งแล้วก็ที่จันทบุรีนี่แหละอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาว่าที่กาญจนบุรียังหุงพลอยกันอยู่หรือเปล่าแล้วตัวตะของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นการฝังแบบผ่าหวายแต่ตัวตะของเขาเป็นก้ามปูนะคุณผู้ชมขาอันนี้จะเป็นก้ามปูที่เป็นแบบเหลี่ยมนิดนึงไม่ใช่ก้ามปูโค้งเพื่อให้รับกันกับตัวสร้อยนะคะอันนี้น่ารักมากเลยอยากให้ได้อะไรนะคะเป็นแบบล็อบสเตอร์อ่ะก้ามล็อบสเตอร์หิวหรอพี่ อยากให้ได้ใส่ อยากให้ได้เป็นเจ้าของคุณผู้ชมค่ะราคาดีๆราคาพิเศษคุณผู้ชมแล้วก็หมดแล้วหมดเลยด้วยเหลือกัน2เส้นสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะฝากรีบช้อปปิ้งกันคุณผู้ชมมุกบอกได้เลยว่าในชั่วโมงนี้มาดามบีไม่ได้มากันแบบธรรมดานะคะและณตอนนี้ใกล้หมดเวลาของเรา2คนแล้วด้วยต้องรีบตัดสินใจนิดนึงเดี๋ยวเราให้ดูลุคนางแบบนะคะปิดท้ายอีก1ลุคนะคะซึ่งนางแบบเนี่ยใส่แมทชิ่งมากันกับตัวต่างหูด้วยอย่างที่แอร์บอกว่าเรามีต่างหูที่มาดีไซน์คล้ายกันก็คือเป็นการฝังผ่าหวายนะคะแล้วก็เลือกใช้พลอยทับทิมไทยถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะสามารถแมทแบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยพอเวลามันหมุนอะเวลามันหมุนแล้วมันเห็นพลอยอะคุณผู้ชมนี่เป็นการทำด้านหน้าด้านหลังถูกต้องแล้วคือ1ปีใน1ปีที่ทำรายการในการทำจิวเวลรี่ซึ่งเรามีจิวเวลรี่ทุกวันอยู่แล้วคุณผู้ชมขาเราจะได้จับอัญมณีที่ฝังแบบผ่าหวายอะไม่เกิน3ครั้งต่อปีนะเอาเรื่องจริงเราต้องเป็นแบรนด์ที่เขาอะมีช่างแบบช่างเก่าแก่ด้วยนะถูกช่างสมัยใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยที่ทำฝังผ่าหวายส่วนใหญ่จะเป็นฝังหุ้มจะเป็นฝังหุ้มจะส่วนใหญ่คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าฝังแบบผ่าหวายทำยากมากใช่มันเหมือนการเอาเส้นทองอะมารีดให้ติดกับตัวของพลอยแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมเขาจะต้องหุ้มในองศาที่แบบอยู่ตรงกลางพลอยพอดีถึงจะเป็นการฝังแบบผ่าหวายเพราะฉะนั้นฝังหุ้มมันจะง่ายกว่ามันต้องเป๊ะมากใช่คนก็เลยไปทำแนวแบบว่าเทนนิสเบรสเลสนะเป็นการแบบฝังพลอยแบบเป็นแถวเดียวธรรมดานะคะแล้วลุคนี้คุณผู้ชมเก็บเอาไว้ได้ยาวๆนะคะวันนี้ทุกชิ้นของมาดามบีคุณผู้ชมเราสามารถซื้อแล้วเก็บได้แอร์เชื่อว่าราคากระโดดขึ้นแน่นอนเพราะอย่างแรกคือเป็นพลอยจันทบุรีอย่างที่สองคือพลอยทุกไอเทมของเราเนี่ยนะคะทางมาดามบีย้ำเลยว่าเป็นพลอยหุงโบราณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณเก็บได้ยาวๆสีพลอยไม่เปลี่ยนแล้วก็มูลค่ามีแต่นับวันยิ่งจะเพิ่มขึ้นถูกต้องเหมือนเป็นการลงทุนที่ไร้ความเสี่ยงคุณผู้ชมขาฝากไว้นะคะในทุกๆไอเทมเดี๋ยวท้ายรายการจะทบทวนให้ว่าเรามีไอเทมไหนดีๆมานำเสนอกันบ้างจะบอกได้เลยว่าแต่ละไอเทมนะคะพิเศษเฉพาะช็อปชาแนลเท่านั้นและราคาแบบนี้มีเฉพาะที่ช็อปชาแนลเท่านั้นเช่นเดียวกันสำหรับเส้นนี้นะตอนนี้เหลือเส้นเดียวแล้วนะคะคุณผู้ชมขารีบช็อปกันนิดนึง 6,500 บาทอย่างแรกเลยนะคะสามารถผ่อนชำระได้0%นาน6เดือนและ0%นาน10เดือนกับบัตรกรุงศรีฝังผ่าหวายหุงพลอยในรูปแบบโบราณและทับทิมไทยคือคุณค่าทุกอย่างอ่ะราคามันควรเกิน 6,500 ใช่วันนี้ทุกชิ้นนะราคามันควรเกินราคาพิเศษของเรานะคะแต่ถือว่าคุณผู้ชมโชคดีมากๆที่ได้เจอกับแบรนด์มาดามบีจิวเวลรี่นะคะเพราะคุณจะได้เก็บสะสมพลอยเก่าสวยๆด้วยยังไงต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมท้ายรายการเดี๋ยวเราจะมีการทัวร์รหัสสินค้าให้คุณผู้ชมชอบชิ้นไหนถ้ายังมีไซส์อยู่นะคะสามารถช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะแล้วชั่วโมงนี้ต้องขอบพระคุณพี่มุกด้วย
ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยถูกต้องค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ช้อปปิ้งกันในชั่วโมงนี้คุณผู้ชมที่บอกไปว่าเราฝากไว้กับชิ้นงานของโรงงานที่ดังที่สุดในจันทบุรีโรงงานที่ทำมงกุฎให้กับมิตรแกนและสำหรับชั่วโมงนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะมีความสุขกับการช้อปปิ้งนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันได้ต่อกับแหวนเงิน 925 ชุดทอง 24K นะคะประดับพิงค์โทพัสและไวท์เซอร์คอนรอดสินค้า 125497 กับราคาพิเศษช่วงนี้ 6,900 บาทเท่านั้นค่ะต่อเนื่องกันมาอีก1ไอเทมไอเทมนี้1วงสุดท้ายในไซส์51นะคะเป็นแหวนเงิน 925 ชุดทอง 24K ประดับบูเซอร์คอนและไวท์เซอร์คอนรอดสินค้า 125495 เหลือไซส์เดียววงเดียวในไซส์51 8,700 บาทค่ะแล้วต่อเนื่องกันมานะคะสำหรับพลอยดิบในชั่วโมงนี้กับซิทินค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ก้านแหวนนะคะมีในส่วนของไวท์โทพัสถึง112เม็ดมาในราคาสินค้า125494ค่ะกับซิทิน 4.77 กรัต 7,800 บาทเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งไอเทมของเราในชั่วโมงนี้นะคะเป็นการเน็ตฮาร์ดเชฟคุณผู้ชมค่ะเป็นดีไซน์รูปหัวใจร้อมไวท์เซอร์คอน125498กับราคาพิเศษ 9,900 บาทหมดแล้วหมดเลยไม่มีการพรีออเดอร์นะคะต่อเนื่องมาค่ะสำหรับเส้นนี้ของเรานะคะเหลือทับทิมเส้นเดียวเป็นสร้อยข้อมือเงิน 925 ชุดทอง 24K ประดับทับทิมและฝังพิเศษแบบพาหวายราคาสินค้า 122412กับราคาพิเศษเส้นละ 6,500 บาทค่ะต่อเนื่องกันมาอีก1ไอเทมไอเทมนี้นะคะเป็นต่างหูเงิน 925 ชุดทอง 24K ประดับสีอัญมณีค่ะทับทิมไพลินเขียวส่องและบุษราคำซึ่งมาจากจันทบุรีทั้งสิ้น122414กับราคาพิเศษ 5,800 บาทเท่านั้นค่ะต่อเนื่องกันมาสำหรับเส้นนี้สวยมากมีชิ้นเดียวพิเศษเฉพาะช็อปชาแนลเป็นเขียวส่องนะคะสีเขียวก้านมะลิ125696 79,900 บาทค่ะโปรดีๆต้อนรับลูกค้าใหม่ที่นี่มีให้ตลอดเดือนลูกค้าใหม่ลดทันที100บาทเมื่อช็อปครบ 1,000 บาท 1-31 สิงหาคมนี้ยืดนี่ก็ยืดใครๆก็ยืดได้เท่ด้วยกับเสื้อยืดแอโรไลท์ช็อปชาแนลเสนอแอโรไลท์เสื้อยืดเนื้อดีทรงสวยไร้ตะเข็บข้างใส่สบายพอดีไม่ว่าจะใส่อยู่บ้านใส่เดินเล่นใส่ออกกำลังกายหรือใส่ตอนไหนๆก็ยืดได้ไม่อายใครช็อปชาแนลจัดพิเศษให้คุณซื้อเสื้อยืดแอโรไลท์6ตัวแถมอีก3ตัวเพียง 1,290 บาทสั่งได้เลยพร้อมส่งแล้ววันนี้02-1234-999สนุกทุกช่องทางกับช็อปชาแนลช็อปชาแนลเปลี่ยนโฉมใหม่ทันสมัยยิ่งกว่ามีชีวิตชีวายิ่งขึ้นพร้อมเข้าถึงเราได้สะดวกทุกช่องทางให้คุณช็อปสินค้าพรีเมียมจากเราได้ง่ายขึ้นช็อปสนุกทุกช่องทางกับช็อปชาแนลโฉมใหม่กับวันเบสเซลเดย์นะคะคุณผู้ชมพบกับแบรนด์จาก Thousand Oak ค่ะวันนี้นะคะนำมาฝากการเป็นเซต Thousand Oak Argan Oil Hair Skin and Nail นะคะ1ขวดค่ะปริมาณอยู่ที่20 ml แต่วันนี้เราจัดให้ไปเลยนะคะถึง3ขวดด้วยกันราคาสินค้าค่ะ127882จากราคาเต็ม 1,770 บาทช็อปไพรส์ค่ะเหลือแค่ 1,290 บาทนะคะคุณผู้ชมบำรุงผิวหน้าได้รอบดวงตาทาได้
ผิวผมเล็บนะคะรวมถึงใครที่มีปัญหาผิวแตกลายต่างๆคนท้องสามารถใช้ได้ด้วยฉะนั้นใครสนใจค่ะ02-1234-999รีบโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้อยู่กับแคชไมเปิลปานิชราคงสถิตปั้นค่ะแน่นอนเลยว่าวันนี้เป็นวันเบสเซลเดย์นะคะเราได้คัดสรรสินค้าขายดีนำมาฝากคุณและวันนี้คุณผู้ชมขาเซตทาวเซนโอ๊กนะคะอาร์แกนออยล์ราคา3ขวดอยู่ที่ 1,290 บาทจำกัดเลยนะคะชั่วโมงนี้เพียงแค่50เซตเท่านั้นแล้วก็หลังจากนี้จะไม่นำมาฝากกันอีกแล้วแน่นอนว่าพบกับแบรนด์ Thousand Oak ต้องอยู่กับแขกรับเชิญซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะขอต้อนรับพี่เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ไม่เคยนำ Argan Oil มาฝากแบบ3ขวดแบบนี้ไม่เคยค่ะเป็นการเปิดตัวโปรโมชั่นของ Argan Oil โดยตรงนะคะเพราะก่อนหน้านี้จำได้เมื่อปลายปีที่แล้วพี่เอ๋เอามาเป็นของแถมให้ลูกค้าได้ทดลองก่อนลูกค้าเรียกมาตลอดเลยว่าน้องเอ๋เมื่อไหร่จะเอา Argan Oil มาอีกมาทำโปรโมชั่นนี่คือโปรโมชั่นที่ Argan Oil จัดโปรโมชั่นพิเศษ3ขวด 1,290 บาทคุ้มมากยิ่งถ้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่ฟังสรรพคุณให้จบเอเชื่อว่าถ้าไม่ได้ซื้อคุณจะพลาดอย่างแรงที่จะมีแล้วชั่วโมงนี้อย่าฟังเถิดนะคะจำกัดเพียงแค่50เซตเท่านั้น